วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเทคนิควิธีการเรียนรู้ส่วนตัวที่ผมใช้นะเพราะว่ามักจะมีหลายๆคนนะครับสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆนะว่าในแต่ละวันเนี่ยผมใช้เวลาหรือว่าแบ่งเวลาในการศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เทคโนโลยีตัวนั้นตัวนี้ยังไงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอนะครับบอกเป็นแนวทางนะสําหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่อ่ะอันนี้วิดีโอเนี่ยพูดถึงมือใหม่ส่วนใหญ่หรือว่าคนที่กำลังเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับแล้วเจอปัญหานะครับอย่างเช่นปัญหาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักๆเลยนะครับสำหรับคนที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมก็คือไม่รู้ว่าจะเรียนรู้อะไรต่อดีนะครับบางทีอ่ะสมมุติว่ามีพื้นฐานเรื่องนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางจะไปต่อหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆอ่ะผมจะบอกว่าโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ที่ทุกคนสนใจนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ดูว่าผมเนี่ยจัดการวันนึงยังไงนะครับเวลาที่ผมต้องการเรียนรู้หรือว่าศึกษาเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าก็อยากจะมาบอกเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมมีวิธีไหนบ้างในการเรียนรู้ศึกษาเรื่องใหม่ๆนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะในการเรียนรู้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายในการเรียนรู้นะครับว่าเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นเราเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องรู้นะว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรหรือบางคนยังไม่รู้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ไว้ก็จริงๆก็ไม่เป็นไรนะอาจจะไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรก็ได้แต่ว่าผมก็อยากให้มีอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เรียนเขียนโปรแกรมก็มีเป้าหมายแหละแต่ว่าอาจจะยังแบบมันยังไม่ชัดนะครับแต่แน่นอนใครที่มาเรียนเขียนโปรแกรมผมว่าเป็นคนที่ต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าทุกคนจะเรียนเพื่อแบบเอาไว้ไปใช้นะครับในงานหรือว่าในการเรียนหรืออะไรก็ตามนะครับคือนั่นแหละเราเรียนอะไรเราจะต้องมีเป้าหมายนะครับเนี่ยอย่างเช่นการเรียนเขียนโปรแกรมแน่นอนว่าผมอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายนะครับบางคนเรียนเพื่อไปสมัครงานเนี่ยมีเป้าหมายในการเรียนเพราะว่าจะไปสมัครงานไปทำงานหาเงินใช่ไหมครับหรือบางคนเรียนเพื่อไปรับงานเป็นฟรีแลนซ์ก็หาเงินเช่นเดียวกันนะครับหรือเรียนไปเพื่อแบบไปทำโปรเจกต์ส่วนตัวเรียนจบหรืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยเป้าหมายในการเรียนรู้คืออะไรแน่นอนก็คือเอามาหาเงินนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับหลักๆ ก็คือเนี่ยหาเงินพัฒนาตัวเองเอามาสอนคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยจะเห็นว่าผมก็จะมีเป้าหมายของผมประมาณนี้นะซึ่งเนี่ยฮะอยากให้มีเป้าหมายในการเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนเฉยๆแล้วเราแบบไม่ทันคิดว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงจูงใจนะครับไม่มีพลังในการแบบเรียนแต่ยังไงก็ตามครับคือต่อให้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัดเจนแต่ผมอยากให้รู้ไว้ว่าการเรียนรู้เนี่ยมันดีเสมอนะครับบางทีเรียนไปเถอะนะฮะเรื่องอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมันน่าสนใจอ่ะเรียนไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้นะไม่วันนี้ก็วันหน้าก็คือเรียนไปเลยนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับในเรื่องของเป้าหมายในการเรียนนะครับก็อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆแล้วก็สนุกนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับแน่นอนเรียนไปเพื่อทำงานหาเงินนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็มีเป้าหมายแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการจัดตารางเวลานะจัดการเวลาหลายคนก็จะถามผมบ่อยนะอันนี้นะครับว่าผมจัดเวลายังไงวันหนึ่งเรียนยังไงนะครับจัดเวลาเรียนยังไงจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ชอบจัดอะไรที่มันแบบเป๊ะๆนะยิ่งในเรื่องของการเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบความยืดหยุ่นมากกว่าอะไรที่มันเป็น flexible นะครับในการเรียนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนรู้ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะครับบางทีเรียนเรื่องนึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราฟิกเวลาแบบอ่ะเรียนเรื่องนี้1ชั่วโมงบางทีเราอาจจะติดปัญหาหรืออะไรอยู่ที่มันยังแก้ไม่ได้ผมจะเป็นคนที่แบบว่าต้องทำให้มันได้ถึงค่อยไปทำอย่างอื่นนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็คือผมจะไม่มีเวลาแบบเป๊ะๆนะครับก็คือเรียนไปเลยถ้าเกิดว่าอ่ะเรียนเรื่องนี้โอเคพอเข้าใจแล้วนะครับค่อยไปเรียนเรื่องอื่นต่อแล้วก็ค่อยมาทบทวนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะในการเรียนของผมนะครับก็คือไม่ได้มีการจัดเวลาเป๊ะๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบอะไรที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบถ้าเกิดว่าได้ศึกษาอะไรแล้วก็จะศึกษาให้มันเข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยไปเรียนรู้เรื่องอื่นนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของการจัดการเวลาก็คือไม่ได้มีการวางเวลาอะไรเลยนะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าผมตื่นมาผมสนใจเรื่องนี้หรือว่า
มันเป็นเรื่องที่ผมจดบันทึกไว้ก่อนหน้านั้นน่ะผมนึกขึ้นได้หรือมีคนแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วผมสนใจเนี่ยผมก็จะเรียนเลยนะครับผมประมาณนี้นะนะครับโอเคทีนี้มาถึงข้อที่3นะทุกคนนั่นก็คือมักจะมีคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนอะไรได้แบบเยอะๆนะครับหรือว่าเรียนอะไรได้มากขึ้นเนี่ยแล้วเรียนไวๆเนี่ยมันทำยังไงจริงๆอ่ะมันก็ง่ายๆเลยคือทุกคนจะต้องฝึกเยอะๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกเรื่องนึงที่ผมก็อยากจะแนะนำทุกคนเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่จริงๆอ่ะนะครับก็คือถ้าเกิดทุกคนอยากจะเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกนี้นะฮะแน่นอนว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือทุกคนจะต้องอ่านภาษาอังกฤษนะครับคือทุกอย่างที่ผมเรียนเนี่ยน้อยมากที่เป็นภาษาไทยคือผมจะเรียนแบบตามบทความตามด็อกิเมนต์ของการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับผมจะเรียนแบบนั้นหรือไม่ก็ตามโค้ดในกิทฮับหรืออะไรเงี้ยผมจะเรียนแบบนั้นอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะเซิร์ชนะใช้ Google ให้เป็นประโยชน์นะครับหรือจะStack Overflow หรืออะไรก็ได้อะแต่ยังไงก็ตามคือ 99% เลยอาจจะหรืออาจจะ 90% นะครับคือเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนว่าใครก็ตามที่ยังรู้สึกไม่เก่งภาษาเราจะมัวแต่แบบคิดว่าเราไม่มีทางทำได้หรือว่าอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดอย่างนั้นครับเลิกคิดอย่างนั้นได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนจะมาเขียนโปรแกรมอ่ะมันจำเป็นมากๆเลยนะครับที่เราจะต้องฝึกอ่านภาษาอังกฤษแล้วผมอ่ะพูดเสมอว่าเวลาฝึกอะไรอ่ะฝึกให้แบบจริงจังไม่ต้องแบบครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้ฝึกให้เก่งไปเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามคืออย่ามีครึ่งๆกลางๆอย่าทำอะไรไม่จริงจังคือผมจะมีแนวคิดแบบว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างเช่นงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราควรจะทำให้มันจริงจังนะครับเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของภาษาก็ต้องฝึกจริงจังฝึกแบบคิดว่าตัวเองเป็นฝรั่งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอยากเรียนได้มากขึ้นอยากเข้าถึงข้อมูลบนโลกนี้ได้ก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษนะไม่ฝึกไม่ได้อันนี้คือแบบเป็นคำสั่งเลยต้องฝึกต้องอ่านอ่ะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนได้เยอะมากๆจริงๆนะฮะหลายคนก็รู้แหละแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าผมไม่เก่งเลยผมอะไรคือเลิกพูดอย่างนั้นนะครับคือเราต้องฝึกเราเก่งได้แน่นอนตามนี้นะนะครับโอเคทีนี้มาถึงหัวข้อที่4นะครับก็คือผมอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เรื่องที่มันเกี่ยวกับสายงานของตัวเองอ่ะอาจจะไม่ต้องทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าเรื่องไหนก็ตามที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอย่างเช่นทุกคนเป็น front end ทุกคนเป็น back end หรือว่าเป็น full stack คือทุกคนก็ไปหาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอย่างเช่นผมเป็น content creator สาย programming ใช่ไหมผมเนี่ยก็แน่นอนผมจะไม่ได้สอนแบบเฉพาะ front end หรือ back end ผมก็พยายามจะสอนทั้งหมดเลยที่มันเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าการพัฒนาเว็บนะครับนี่แหละเราก็พยายามดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เรายังไม่เคยสอนหรือยังไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแน่นอนผมจะบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดมากหรือไม่ต้องไปกังวลเครียดว่ามันมีเรื่องเยอะมากเลยเราเรียนไม่ทันหรือว่าเราไม่มีทางเรียนหมดจริงครับความรู้หรือว่าเรื่องที่เราไม่รู้อ่ะมันมีเยอะมากเยอะกว่าเรื่องที่เรารู้เยอะมากๆอ่ะแต่ก็ไม่ต้องไปเครียดคือพยายามค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนผมก็บางเรื่องผมไม่รู้เลยนะครับมีคนมาบอกมีคนมาแนะนำผมก็ลองไปอ่านไปทำความเข้าใจดูถ้าเกิดว่ามันต้องใช้หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับสายงานเนี้ยผมก็จะไปเรียนรู้ประมาณนี้นะครับผมก็ตามนี้นะครับเรียนเรื่องที่ต้องได้ใช้ในงานหรือว่าที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำนะครับเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับทีนี้ผมแนะนำนะครับเป็นแนวทางประมาณนี้นะในเรื่องของการเรียนรู้ที่เนี้ยผมมาพูดถึงอันนี้นิดนึงก็คือเวลาผมจะหาข้อมูลอะไรพวกนี้นะผมหาจากไหนนะจริงๆเนี่ยผมเคยแนะนำ extension ตัวนี้ไปแล้วนะครับทุกคนมันจะชื่อว่า Daily Dev นะทุกคนไปติดตั้งบน Chrome ได้มันจะมีแบบเป็นเนี่ยข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือถ้าเกิดทุกคนขี้เกียจเปิดหาเว็บอะไรเงี้ยทุกคนมาโหลดติดตั้งตัวเนี้ยแล้วมันจะมีพวกเนี่ยบทความอะไรต่างๆขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งเราก็ดูนะฮะว่าเราสนใจเรื่องไหนสมมุติว่าอ่ะวันเนี้ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมสนใจบทความอันนี้นะเขาขึ้นมาให้ดูนะครับ8 React projects to build in 2023นะครับผมสนใจผมก็คลิกเข้ามาดูอะไรเงี้ยเนี่ยผมจะเป็นอย่างนี้นะผมก็มาอ่านดูนะครับว่ามันมีโปรเจกต์ไหนบ้างที่แบบน่าสนใจที่เราสามารถเอาไปฝึกฝนได้อะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เข้ามาดูนะครับหรือบางทีเขาก็จะมีบทความที่มันเป็นทิวทอเรียลหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นความรู้อ่ะผมก็จะกดเข้าไปดูแล้วก็ไปอ่านลองไปฝึกทำตามอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะมีหลายเว็บมากแต่ว่าextension ตัวเนี้ยเป็น extension ที่อยากให้ติดตั้งไว้เลยนะครับส่วนเว็บอื่นๆจริงๆมันก็ผมมีเยอะผมไม่รู้จะแนะนำเว็บอะไรเอาเป็นเว็บนี้แล้วกันนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือเว็บนี้นะฮะ Medium นะครับผม Medium เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้มานานแล้วนะครับ
ก็คือเป็นเว็บอันเนี้ยต้องเสียตังค์นะรายเดือนประมาณ150บาทนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่ามันมีข้อมูลมีอะไรเยอะมากนะนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเว็บอื่นๆก็อย่างเช่นพวกแบบ W3 School อันนี้แน่นอนหลายคนรู้จักนะครับแล้วก็พวก document ต่างๆอะไรพวกเนี้ยคือไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรมันจะมีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ผมอยากจะเรียนรู้เรื่องของอะไรอ่ะเป็นสมมตินะอันนี้สมมติJQuery อะไรเงี้ยผมก็เซิร์ชมาเลยแล้วผมก็เข้ามาดูแต่ส่วนใหญ่ผมจะเรียนแบบตามตัวอย่างใน GitHub หรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเราอยากจะรู้ว่าคำสั่งนี้มันทำงานยังไงเนี่ยผมก็จะเข้ามาดูที่ document อะไรแบบนี้นะคือเนี้ยเป็นสิ่งที่คนที่มีประสบการณ์อ่ะรู้อยู่แล้วนะครับอาจจะมาฟังเล่นๆก็ได้แต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมเห็นเยอะมากมีหลายคนยังไม่เข้าใจว่าการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นนะครับแล้วก็เราไม่ต้องรอใครอ่ะเราสามารถเรียนรู้เองได้นะครับแล้วถ้าเราอยากทำอะไรเป็นอ่ะเราก็แค่ต้องลองฝึกฝนลองฝึกทำตามดูอาจจะทำตามทิวทอเรียลใน YouTube ก่อนก็ได้พอเราเริ่มแบบมีพื้นฐานแล้วเราก็สามารถมาต่อยอดเองได้นะครับนั่นแหละมันจะเป็นวิธีการอย่างนั้นนะครับซึ่งไอเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ถูกสอนมาในโรงเรียนเพราะว่าเราจะถูกสอนให้แบบทำตามแต่พอมาทำอะไรเองเราจะคิดไม่ค่อยออกนะครับแต่นั่นแหละอยากให้รู้ว่าการเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงอ่ะนะครับไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมก็ตามหรือทำอะไรก็ตามคือเราจะต้องศึกษาด้วยตัวเองให้เป็นนะครับเรียนรู้จากคนอื่นเรียนรู้จาก Google จาก Document อะไรพวกนี้นะมันจะเป็นวิธีเดียวเลยที่จะทำให้เราอ่ะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็อยากจะฝากทุกคนตามนี้นะในเรื่องของเทคนิคการเรียนรู้ส่วนตัวที่ผมใช้นะและสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเราเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะก็อย่าไปท้อง่ายอันนี้ผมอยากจะแนะนำเลยคือไม่ต้องไปท้ออะไรนะฮะเพราะว่ามันไม่มีทางหรอกที่เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรครั้งแรกแล้วมันจะเข้าใจเลยนะครับบางเรื่องเนี่ยผมอ่านไป10รอบก็มีนะอยากจะให้รู้ไว้นะครับดังนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองโง่หรือว่าอะไรคือเราเพิ่งทำอ่ะอย่าลืมนะครับเราเพิ่งทำบ่อยๆทำซ้ำๆมันจะเข้าใจมันจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะเป็นคำแนะนำที่อยากจะมาให้สำหรับคนที่กำลังฝึกฝนการเขียนโปรแกรมนะแล้วมีคำถามอยากถามนะครับแล้วผมเห็นเยอะที่ถามผมมาเนี่ยก็เลยอยากจะทำวิดีโอเนี้ยมาตอบคำถามให้ตามนี้เลยนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเพานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ